โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ Endlesser นะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่เราจะพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับรถ Inceptor นะครับ Inceptor เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับในส่วนของเกม Endlesser นะครับ Inceptor เนี่ยจะมีหน้าที่ในการขัดขวางปั่นป่วนต่างๆนะครับทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยนะเกิดสถานะต่างๆนะครับเข้าเส้นชัยช้าอะไรเงี้ยนะทำให้รถสายสปีดของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนสายซัพพอร์ตเนี่ยนะก็เลือกมาแก้ในส่วนของอินซิปเตอร์ต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่รถนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าอินซิปเตอร์เนี่ยนะครับมันสมควรจะเล่นมาสไตล์ไหนนะครับบางครั้งอินซิปเตอร์นะชอบนำหน้าไปก่อนเลยนะครับแล้วรถสายสปีดของเราเนี่ยนะครับมันกำลังเก็บในส่วนของไนตัสใช่ไหมล่ะนะครับแล้วอินซิปเตอร์ฝั่งหนูเนี่ยมันขวางไว้แต่ว่าอินซิปเตอร์ฝั่งเราเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เก็บไนตัสแล้วนะครับก็แซงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทำให้อินซิปเตอร์ฝั่งหนูมันป่วนสายสปีดฝั่งเรานะครับสายสปีดฝั่งเรามันก็เล่นยากไงเพราะว่าอินซิปเตอร์เนี่ยมันเอามาปั่นป่วนอยู่แล้วนะครับในอินซิปเตอร์ที่ดีนะครับสมควรจะประคองที่2ไว้นะครับแล้วก็คอยก่อกวนนะครับให้ในส่วนของสายสปีดของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือหน้าที่หลักๆนะครับเป็นพื้นฐานเลยของอินซิปเตอร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูเกมเพลย์นะครับคร่าวๆของอินซิปเตอร์กันนะครับว่าประมาณไหนนะครับเป็นแนวทางแล้วกันเนาะ